ตรงรัชโยธินนะครับเชื่อไหมครับบางคนมาเนี่ยออกมาตั้งแต่เช้ามืดอ่ะถึงที่ทำงานเราที่ SCB อ่ะ 9:00 น. 10:00 น.นะครับยิ้มอย่างเดียวเลยฮะเราเพราะนั่นคือความทุ่มเทที่ทุกคนนะทุ่มเทให้กับ WD 46วันผ่านไปเราประกาศออกไปแล้วว่า WD กลับมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะฮะคนทั่วโลกประกาศออกไปหุ้นขึ้น4เหรียญในวันเดียวอะเราขาดทุนไป600กว่าล้านไอ้ 1,800 ล้านบาทกลับมา 3,600 ล้านบาทหลัง46วันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของน้ำท่วมประเทศไทยที่แปลงวิกฤตเป็นโอกาสนะครับนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกวันนี้เราก็กลับมาเป็นหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมแล้วหุ้นก่อนน้ำท่วมเนี่ย24เหรียญ26เหรียญลงเหลือ24เหรียญวันน้ำท่วมวันนี้หุ้นเรา65เหรียญนะครับนี่คือตัวอย่างและที่นำมาพูดในวันนี้ผมในฐานะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า Happy Workplaceเป็นส่วนที่สำคัญอันนี้โชว์ให้เห็นนะครับว่าวันนี้เรากลับมาเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะฮะ WD ถือ market share hard drive ทั่วโลก 45% Seagate หมายเลข 2 40% นะฮะเรากำลังจะทำอะไรต่อนะฮะในปีนี้เนี่ยเรามีอยู่2เรื่องราวพนักงานคนหนึ่งเนี่ยทำงานกับเรา12ชั่วโมงเดี๋ยวนี้12ชั่วโมงนะงั้นไม่มีใครทำ12อ่ะคุณก็เก็บคนไม่อยู่ละจริงไหมนั่งรถบัสมาเฉลี่ยเนี่ยบางคนก็ครึ่งชั่วโมงบางคนชั่วโมงเสร็จๆนะฮะเราวิ่งไปร้อยกว่าโลนะฮะไปถึงสิงห์บุรีไปถึงอะไรเราครอบคลุมรถบัสเราเนี่ย9จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเคยคุยกับเขาว่าโอ้โหวันละ100กว่ากิโลไปกับ200กิโลเนี่ยถ้าเราทำหอพักให้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาไหมไม่เอานะเพราะอยากอยู่กับสามีอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นจะตื่นเช้าจะกลับดึกก็มีความสุขนี่ก็คือตัวแปรนึงนะครับทีนี้12ชั่วโมงเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยแน่นอนมันมีเบรกอยู่ประมาณ2ชั่วโมงทำงานอยู่ในราย10ชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่เราประกาศนโยบายออกมาอย่างชัดเจนก็คือสุนทรียสนทนาฮะใน12ชั่วโมงที่เด็กอยู่กับเราจะต้องพูดกันดีๆคุยกันแบบให้ความเคารพกันเราห่วงครับห่วงว่าเด็กทำงาน10ชั่วโมงแล้วเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหพายุดีๆเลยนะฮะนะครับแล้วเนี่ยเป็นตัวทำลายความสุขเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเปิดโปรแกรมและโปรโมทในปีนี้ของ WD ว่า Let's Take Fools Dialogue สุนทรียสนทนานะครับอันนี้ใครอยากจะคุยกันเดี๋ยวก็ไปคุยกันนอกรอบนะฮะผมจะปิดด้วยอีกหนึ่งสเตจใน8 Happy เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เราเริ่มให้ความสำคัญก็คือไม่ใช่ดูแค่ตัวพนักงานแต่จะดูถึงครอบครัวของพนักงานนี่คือโปรแกรมที่เราทำครับเจอครับ